5เช็คลิสต์เลือกรถเบนซ์ SLK 200 AMG อย่างไรให้สาวหลงชักอามครับโดนมามากเจ็บกันมาเยอะไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนครับแต่อยากหล่ออยากเท่อยากมีเสน่ห์อยากให้สาวหลงครับก็เลยอยากจะมีรถเบนซ์สักคันชักอามครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ไปดูสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะครับแม้กระทั่งเราเนี่ยใช่ก็โดนมามากเจ็บมาเยอะเช่นเดียวกันใช่จึงเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะซื้อรถเบนซ์ SLK 200 AMG ที่ผลิตในช่วงปี2012สัก1คันเนี่ยครับ R172 เนี่ยครับเราจะมี5เช็คลิสต์ให้คุณเอาไปไว้ในการเลือกดูรถเบนซ์ใช่ก่อนที่จะเลือกซื้อใช่เอาไปเป็นความรู้ไปเป็นข้อมูลก่อนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสถิติที่เราใช้ในการทำธุรกิจมาอย่างยาวนานใช่มันเป็นความรู้ในเชิงลึกที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้ใช่โดยเฉพาะในวงการรถเบนซ์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับคนที่ชอบรถเบนซ์ถูกต้องซึ่งเราให้ฟรีๆเลยใช่ความลับวิชาที่เราหากินวิชาที่เราทำอาชีพเนี่ยจะเอามาบอกใช่สำหรับท่านไหนที่ไม่อยากถูกหลอกอยากได้รถดีมีคุณภาพดูคลิปนี้ครับช่างอาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect นี่เขาจะมาเผยเคล็ดลับในการเลือกรถเบนซ์ SLK 200ว่าแต่เลขเช็คลิสต์เนี่ยมันดีอะไรอย่างเช่นตัวถังเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ครับระบบไฟฟ้า รวมถึงเลขใหม่และส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญว่าเราจะเช็คอย่างไรถึงจะได้รถที่อยู่ในสภาพถูกต้องถูกใจใช่ในราคาถ้าคุณชอบรถราคาถูกคุณก็จะได้รู้ว่าถูกมันควรจะเป็นแบบไหนถ้าคุณชอบรถสวยคุณก็จะได้รู้ว่าสวยมันเป็นอย่างไรและราคาเท่าไหร่เชิญเลยครับช่างอามโอเคครับผมช่างอามครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เอา SLK เป็นตัวอย่างเนาะคันนี้ไม่ใช่ AMG นะคันนี้เป็นตัวธรรมดาครับแต่เราจะเอารถคันนี้มาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่ารถ SLK 200หรือที่เขาเรียกว่า R172 เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่แพงมากแล้วก็จับต้องได้ง่ายว่าง่ายนะยังพอซื้อกันได้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มพูดตั้งแต่เรื่องเอาจากภายนอกก่อนก็ได้นะครับเรื่องตัวถังนะครับช่วงล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงเกียร์นะครับเครื่องยนต์นะครับรวมถึงกล่อง ECU นะครับแล้วก็ระบบไฟภายในต่างๆนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็เป็นอันเกียร์2นะครับตัวที่ไม่ใช่ AMG นะไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวอะไรเหมือนกันอาจจะเป็น Exclusive อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเราได้ทำการตรวจสอบรถคันนี้มาพอสมควรแล้วรถคันนี้นะถ้าให้ผมให้คะแนนนะเต็ม 100% เนี่ยผมให้คันนี้อยู่ที่ประมาณสัก80คะแนนแล้วกันครับผมไม่ถึงดีหรอกประมาณเกือบ80คะแนนนะฮะซึ่งในเกณฑ์ของรถ80คะแนนเนี่ยอย่างที่พี่วินได้เกริ่นไปก่อนแล้วครับรถเนี่ยถ้าต่ำกว่า70คะแนน60 50คะแนนแล้วราคาถูกเล่นได้ครับซื้อได้เพราะมันถูกไปเลยนึกออกมั้ยครับผมรถ70คะแนนรถ75คะแนนถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่มันรถเกณฑ์เนี้ยรถ70คะแนน75คะแนนเนี่ยมันเป็นรถที่เล่นยากพี่วินใช่ครับเพราะว่ามันกึ่งครับพอมีคะแนน75คะแนนอย่างเงี้ยต้องทำเพิ่มถูกป่ะครับทำเพิ่มเข้าไปก็ยังไม่สวยเท่ารถที่มีคะแนน90คะแนนตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ครับผมถูกป่ะมันก็เลยเป็นรถที่ขายยากแล้วพอเผลอๆบางทีในการทำเนี่ยทุนมันทะลุไปเกินรถสวยแล้วครับก็ไม่แนะนำให้เล่นละกันถ้าอยากจะเล่นเล่นรถห่วยไปเลยถูกๆนะครับหรือไม่ก็เล่นรถที่สวยแพงไปเลยนะครับอย่าเล่นรถกึ่งกลางมี2ทางครับถูกสุดกับแพงสุดให้เลือกเลยใช่ถ้าชอบของถูกไปถูกเลยถ้าชอบสวยไปแพงเลยใช่ถ้ากึ่งกลางโดนเจ็บหนักเจ็บหนักแล้วก็เดินมาเยอะด้วยใช่เราด้วยเช่นกันเราด้วยเช่นกันโอเคงั้นเรามาเริ่มจากตัวถังฮะโดยรวมคือ75-80เนาะใช่แบบนี้คือตัวถังนี่คือสีไม่ได้ทำฮะใช่สีไม่ได้ทำนี้เลยเดิมสีประมาณนี้เป็นสีเดิมแต่ก็เคยมีทำมาบ้างใช่คือสีผ่านสีผ่านแต่ว่าตัวถังแกะหรือไม่แกะขันหรือไม่ขันเดิมไม่เดิมเราต้องไปดูภายในชนไม่ชนอะไรเงี้ยเพราะถ้าชนหนักเราไม่เอาใช่เราก็ไม่แนะนำให้ซื้อในราคาแพงด้วยใช่ซื้อได้นะถ้าซื้อถูกใช่ซื้อได้โอเคงั้นเปิดฝากระโปรงดูใช่ครับส่วนใหญ่รถอุบัติเหตุมันก็จะชนด้านหน้าเนาะหลักๆนะครับพอชนด้านหน้ามันก็จะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าซ่อมฮะมันจะมีการทำสีหรือเคาะอะไรแต่เนี่ยมันจะต้องมีร่องรอยไม่เดิมพูดง่ายใช่เพราะว่าตัวถังของรถมือ2เนี่ยดีที่สุดคือเดิมจากโรงงานทั้งอ่ะถูกต้องพูดกันง่ายๆคือมาตรฐานจากโรงงานเลยเป็นแบบไหนแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันจะเก่าไปตามอายุใช่อ้าวอย่างคันนี้ทีนี้เรามาจะมาดูตะเข็บพวกสีต่างๆใช่สำหรับโครงสร้างเริ่มเลยครับคันนี้ก็
เดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนนะคันนี้เนี่ยเราตรวจเช็คแล้วนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักเลยโอเคไม่มีชนหนักเลยนะมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะฮะรถน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะครับแต่รถคันนี้เรียกว่าไงติดโซมแล้วกันใช้คำว่าติดโซมใช่ครับคนใช้มือแรกเนี่ยเป็นใช้ไม่ค่อยถนอมเท่าไหร่นะฮะรถคันนี้ก็เหมือนแล้วเหมือนไม่ค่อยได้แมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับคือเน้นใช้อย่างเดียวอ่ะนะฮะก็เลยรู้สึกว่ารถคันนี้มันค่อนข้างติดโซมนิดนึงเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันโซมดูตัวถังไปก่อนคันนี้ก็ตัวถังก็ดีต้องเดิมแบบนี้ฮะน็อตไม่มีคำว่าเดิมคือไม่มีการขันเนาะใช่ไม่มีการขันนี่คือถอดแล้วสีพวกนี้ไม่ต้องทำด้วยเพราะมันเดิมจากโรงงานใช่ไม่จำเป็นเขาจะไม่ทำกันใช่จะทำต่อเมื่อมีอุบัติเหตุถูกต้องหรือเปลี่ยนสีใช่ฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำให้คุณเล่นของเดิมโรงงานใช่ก็คือเดิมโรงงานปลอดภัยที่สุดใช่ครับเปลี่ยนสีก็รู้ว่าเปลี่ยนสีแต่ก็ไม่เดิมใช่เห็นไหมพอไม่เดิมมันจะมีผลต่อราคาเลยถูกต้องครับนี่ฮะก็คือเดิมแบบนี้อันนี้เดิมดูซ้ายดูขวาเลยนะดูซ้ายดูขวาครับดูคานจริงๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูแชสซีฮะดูหัวมันน่ะหัวแชสซีนะครับเนี่ยหัวที่วิ่งขนานใช่ครับมากับเส้นนี้นะนะครับก็นี่ครับมันจะมีน็อตขันอยู่ฮะน็อตเดิมตะเข็บเดิมอย่างเงี้ยก็ลองมองดูแล้วกันนะใช่ครับเนี่ยข้างนี้จะชัดขึ้นทางนี้ครับเนี่ยดูคานเนี่ยคานชิ้นเนี้ยครับนั่นแหละครับคันเนี่ยคันชิ้นนี้ดูสีมันต้องเก่านะต้องตามอายุของมันตามอายุของมันแล้วครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของมันว่ามันมีการบิดงอไหมมีการผิดรูปอะไรไหมใช่ครับผมถ้าผิดรูปเนี่ยให้สงสัยได้เลยว่า รถคันนี้เคยบึ้มหน้ามาโอเคนะครับเอาสมมติว่ามันเดิมหมดแล้วเพราะว่าเราเลือกกันแล้วนี่เดิมโอเคเดิมหมดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวด้วยสมมติว่าเดิมคันนี้มันเดิมอยู่แล้วอันนี้คือตัวอย่างเดิมสมมติว่าคุณดูมันเดิมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนด้านหน้าระดับหนึ่งแล้วมาแล้วข้อหนึ่งใช่ครับทีนี้ไปดูด้านท้ายแล้วก็ไล่ดูเพราะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะชนท้ายก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่อาจจะโดนสอยตูดมามันไม่แน่ครับหรืออาจจะโดนด้านข้างนี้ก็ได้มันเป็นไปได้หมดทั้งอุบัติเหตุใช่แต่เพียงแต่ว่าวิธีดูดูตรงนี้ก็ได้ช่างครับดูตามเนี่ยตามตรงนี้ก็ได้นะครับน็อตเหมือนกันยิ่งเอสโอเคเนี่ยยิ่งดูง่ายเลยเพราะว่าตัวเนี้ยของเขาเนี่ยมันชัดเจนครับส่วนใหญ่ตัวเนี้ยไม่ค่อยเบิกใหม่กันเพราะว่าถ้ามันเคยโดนท้ายมาเนี่ยอาจจะเคาะดัดรูปให้เข้ารูปให้ใส่ได้ก็โอเคแล้วนะฮะเนี่ยเราก็ไล่ดูเนี่ยมันไม่เคยขันเห็นป่ะคือดูสีเดิมน็อตเดิมเนาะคำว่าน็อตเดิมก็คือไม่มีรอยขันฮะเอาง่ายๆนี่ครับถามว่าพ่นสีได้พ่นสีได้ใช่แต่ว่าสีมันก็ใหม่กว่าใช่เราดูออกใช่ครับผมคือถ้าคุณดูนานๆคุณจะเริ่มรู้เนี่ยแล้วก็พาร์ทพวกเนี้ยใช่ครับพาร์ทพวกเนี้ยนะครับต้องอยู่นะโอเคครับต้องอยู่นะคือต้องเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานใช่ครับโอเคครับประมาณนี้ด้านท้ายใช่ก็คือคันนี้ก็เดิมวันนี้แหละดูจุดนี้นิดนึงใช่ขอเป็นน็อตเดิมขอก็เป็นน็อตเดิมเห็นป่ะโอเคไม่เคยขันไม่เคยดูครับสมมติว่าดูแล้วมันเดิมทั้งหน้าทั้งหลังทีนี้มาดูเสากลางใช่ไหมครับดูสำหรับ SLK ไม่มีเสากลางแต่ว่าเปิดประตูดูได้ใช่นี่ฮะดูพวกซับในพวกนี้เป็นยังไงดูซับในตรงนี้ดูซับในนี้เดิมไหมขอเนี่ยดูในสภาพที่ดีไม่เคยโดนกั้นพ่นหรืออะไรทั้งนั้นก็เดิมคือเน้นความเดิมฮะสีมันก็ต้องเดิมใช่นะครับคันนี้เปิดได้ถ้าดึงแต่เก็บได้ก็ดีแต่ถ้ามันเดิมไม่ต้องดึงก็ได้ฮะจะดึงให้ดูก็ได้โอเคเพื่อเป็นแนวทางมันจะไม่ออกใช่ไหมออกครับออกออกใช่ไหมโอเคนี่ครับต้องเป็นแบบนี้ใช่ต้องมีรอยอาร์คชัดเจนแบบนี้จริงๆอาร์คหลอกก็มีนะเอาเป็นเรื่องประมาณนี้ก่อนใช่อย่าเรียบอย่าเรียบอาร์กหลอกก็มีใช่นะครับอย่าให้มันเรียบฮะอย่าให้มันเรียบถ้าเรียบนี่โดนเลยชัดเจนเลย 100% เลยถูกต้องต้องมีเม็ดแบบนี้ใช่นี่ครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ดูน็อตตรงนี้น็อตประตูน็อตบานประตูใช่ครับถ้ามันถอดมันก็คือไม่เดิมไงเพราะว่าถ้ารถไม่เคยโดนมาจะถอดประตูทำไมไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการถอดประตูใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องปกติฮะถ้ามาถอดกันเนี่ยคือซ่อมแล้วล่ะใช่ครับโอเคมาดูฝั่งซ้ายฮะก็คือดูทั้ง2ฝั่งนะถ้าเป็น4ประตูก็คือเด้งซับในทั้ง4บานแต่ว่าก็คืออันนี้คือ SLK มันจะชัดเจนหน่อยแต่สามารถประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นได้ใช่นี่ครับเห็นไหมครับน็อตมันเดิมสีเดิมอย่างนี้คือเดิมเดิมก่อนเกินก็ยังสวยดีทีนี้องค์ประกอบของสีภายนอกเรียบร้อยแล้วโครงสร้างเดิมแล้วถังแล้วทีนี้เนี่ยหมวดตัวถังผ่านแล้วสีผ่านทีนี้เราจะมาดูเครื่องยนต์ทีนี้ก่อนเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะดูได้ยากนิดนึงเอาเบื้องต้นก่อนเอ้าเบื้องต้นนี่นะเอาไงเอาแบบง่ายๆนะครับสตาร์ทนะรถต้องติดง่ายนะครับเครื่องต้องเดินราบเรียบนะครับแล้วก็ลองขับดูนะครับนะฮะ
คือเบื้องต้นกายภาพเราต้องดูความแห้งสะอาดของมันด้วยดูเสริมนิดนึงดูความแห้งสะอาดก่อนที่สตาร์ทเนี่ยคุณดูก่อนว่ามันมีชิ้นส่วนไหนเดิมไม่เดิมไหมเคยหรือเคยถอดไหมประกอบกดเกณฑ์เคยซีนมีไหมใช่ไหมสายพงสายพานเปลี่ยนไหมคือดูประกอบก่อนพอดูเสร็จก็เริ่มไปสตาร์ทไปสตาร์ทดูช่างอาร์มทีนี้โอเคสตาร์ทต้องติดครั้งเดียวภายใน1วินาทีเท่านั้นนะครับต้องภายใน1วินาทีเท่านั้นครับลองดูผมสตาร์ทนะ1 2นี่ครับต้องติดแบบนี้เลยใช่ติดแล้วต้องไม่เขย่าใช่ต้องนิ่งนี่คือหรือไม่ใช่แบบติดแล้วแต่ว่ากว่าจะสตาร์ทได้เนี่ยมีเวลาการสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างนานเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านเหมือนกันนะทำไมมันถึงสตาร์ทลากอะไรเงี้ยแล้วไปดูวัดรอบมันต้องนิ่งใช่ไหมครับใช่จับกล้องหน่อยนิดนึงได้ครับมันต้องนิ่งครับมันจะอยู่700 800วันนี้แหละใช่เนี่ยว่ามันรอบมันต้องนิ่งอย่างนี้เลยครับอันนี้คือเรายังไม่เปิดเองไม่ทำอะไรทั้งนั้นใช่เอาแค่นี้พอประมาณนี้ทีนี้บั้นคันเร่งดูฮะได้มันราบเรียบไหมมันเดินสมูทไหมโอเคใช่ไหมอย่างนี้ถือโอเคครับสำหรับเครื่องทีนี้เนี่ยพอดูเครื่องยนต์ก็ดูเกียร์ไปด้วยใช่ไหมลองเข้าเกียร์ไม่ต้องขับแค่ลองเข้าเกียร์ใช่ไหมก็รู้แล้ววิธีการลองเข้าเกียร์เนี่ยนะครับเราเหยียบเบรกใช่ไหมฮะพอเข้ามาที่เกียร์ดีเลยนะครับรถมีการเข้าเลยทันทีเลยไหมนะฮะใช่ครับถ้าเข้าเลยทันทีเลยเนี่ยก็ถือว่าผ่านครับเนี่ยตำแหน่งจากเอ็นไปดีเนี่ยปึ๊กถ้ารถมีการเคลื่อนตัวเนี่ยแสดงว่าโอเคเลยนะครับครับเกียร์ถอยหลังก็เช่นเดียวกันปึ๊กถ้ารถมีการเคลื่อนตัวเนี่ยโอเคเลยครับนะครับลองสัก2รอบลองสัก2รอบใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกมันอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่ลองสัก2รอบ3รอบเพราะว่าบางเต็นท์นี่รถมันยังไม่ได้ขับนะช่างอาบรถมันอยู่ในเต็นท์ใช่แต่เราลองได้ประมาณนี้ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งใช่แต่ถ้ามันขับได้ก็ดีถูกต้องโอเคนะครับเครื่องยนต์เกียร์ตัวถังไปแล้วทีนี้เรามาดูหัวใจมันช่างอาบที่เราถือเมื่อกี้แหละกล่อง ECU กล่อง ECU จะมีอยู่2ส่วนก็คือกล่องเครื่องยนต์กับกล่องเกียร์แต่เป็นจุดที่ดูยากที่สุดเพราะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนไฟฟ้ามันดูไม่ได้ฮะแต่ว่าช่างอาร์มเขาจะมีสูตรในการดูแล้วมีความลับฮะมาดูกล่อง ECU ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างมันคล้ายๆกันอันนี้เป็นกล่องของ646นะฮะดีเซลนี่ก็เป็นตัวอย่างได้นะครับคันนี้เคยซ่อมมาแล้ว1ทีมีสติ๊กเกอร์แล้วนี่ถ้าซ่อมจะไม่เดิมนี่ครับเขามีเขียนไว้อยู่เนาะก็ร้านเขาต้องประกันใช่ไหมล่ะใช่ร้านก็ต้องประกันในการซ่อมนะครับก็ไม่เดิมแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งไปฟันธงนะว่ามันไม่ดีนะครับกล่องมันเสียเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกล่องพวกนี้สามารถซ่อมได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งครับประมาณนั้นนะเพราะว่าอย่างตัวข้างในเนี่ยก็ที่รู้กันอ่ะมันก็เป็นพวกแผ่นปริ้นท์แผ่น IC เป็นพวกไดโอดอะไรพวกนี้นะถ้ามีการเสื่อมสภาพนะเราก็สามารถเปลี่ยนพวก IC พวกตัวไดโอดนี่ได้นะครับก็ทำให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันซ่อมแบบไปถึงครั้งที่3แล้วเนี่ยผมว่าแนะนำให้เปลี่ยนเถอะโอเคเพราะว่าผมว่าตัวเมนบอร์ดของมันอ่ะอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็เป็นไปได้ตะกั่วมันไม่ใช่ว่าตะกั่วมันจะไม่มีวันหมดอายุนะตะกั่วมันก็มีวันหมดอายุเช่นเดียวกันโอเคอาการที่กล่อง ECU เสียที่เราเจอส่วนใหญ่รถเนี่ยมันจะต้องขับไม่ได้ใช่มั้ยส่วนใหญ่มันจะมีสัญญาณฟ้องไปที่หน้าจอ AMD ก่อนใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยสีแดงแล้วขับไม่ได้จะเป็นเหตุส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามันควบคุมด้วยกล่อง ECU นี่แหละใช่ทีนี้นี่ถามว่ามันพังเนี่ยที่เราเจอเนาะบางคัน 50,000 พังก็มีบางคัน 150,000 พังก็มีมันใช้หลักการแบบนี้วัดไม่ได้ไม่ได้เสมอไปใช่มันเป็นเคสใช่แต่ว่าจากประสบการณ์ช่างอาร์มที่เจอมาที่เสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรช่างอาร์มส่วนใหญ่ที่มันส่วนใหญ่อ่ะเกิดจากการที่ไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงมันก็คือว่าง่ายๆคือรถไม่ค่อยได้ใช้อะไรมันเลยเสียรถจอดนานรถจอดนานรถไม่ค่อยขับกล่องข้างในเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันเป็นแผ่นปิ้นเขียวๆนะครับพอมันเย็นตัวมากๆเนี่ยมันจะอะไรที่เย็นตัวมากๆมันจะหดครับถูกไหมพอมันเกิดความโดนความสมมติมันจอดนานเนี่ยจอดเป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันหดนะครับพอเรามาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันพองมันร้อนแล้วมันอยู่เนี่ยกล่อง ECU อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ข้างเครื่องอย่างเงี้ยพี่วินคิดว่าร้อนไหมร้อนแน่แน่โอ้อุณหภูมิตรงนี้เยอะนะฮะใช่นะครับร้อนแน่นอนใช่ครับมันทำให้ตัวมันเองเนี่ยพองตัวแล้วทำให้ตัวไดโอดเนี่ยเหมือนแบบหลุดออกมาจากแผ่นปริ้นหรือเขาเรียกว่าหลุดออกจากตะกั่วอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับทำให้ระบบไฟในกล่องเนี่ยรวนไปเลยนะครับก็พอรวนแล้วเนี่ยก็ก
ก็เรียกว่าเสียแหละครับแต่จริงมันไม่ได้เสียหรอกก็อาจจะตัวไดโอดตัวไหนตัวนึงเนี่ยเสื่อมสภาพหรือคาปาซิเตอร์ไหม้เหรออ่าครับปลาไหม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยไอพวกข้างในอ่ะมันก็จะเป็นคาปาเป็นไดโอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตัวพวกนี้เขาเรียกตัวต้านทานไฟถูกว่ามันจะต้องมีไฟไปเลี้ยงเท่าไหร่ถึงจะต้านเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไปนะจุดหนึ่งก็คือรถไม่ค่อยได้ขับเหมือนโทรทัศน์เหมือนโทรทัศน์ทีวีพัดลมถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ที่ไม่ใช้งานฉันซื้อมาฉันซื้อเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะแต่ว่าฉันไปต่างประเทศมา3เดือนแล้วกลับมาใช้เอ้าทำไมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันมันต้องใช้งานเสมอมันต้องใช้งานนะครับอย่างโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าทำงานต่อวันเนี่ย4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับแล้วคุณต้องหยุดพักหรือคุณจะใช้มากกว่านั้นก็ได้แต่อย่าให้มันเปิดแท้ไปทั้งวันเลยใช่ครับผมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยควรใช้ใช่ครับไม่ต้องไม่ได้ต้องจะเป็นเรื่องรถอย่างเดียวนะอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วก็อีกจุดนึงคือพอเลขไม่เยอะๆบางทีก็ได้อายุมันเสื่อมใช่ครับสมมติว่าคันนี้เนี่ยเสื่อมถอยเลขใหม่ที่มันเกิน 150,000 แก่ๆเกือบ 200,000 น่ะก็จะพังใช่อันนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลใช่เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันได้อายุได้อายุของมันโอเคครับแล้วกล่อง ECU เกียร์ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับซึ่งมันจะไม่เห็นในคลิปนี้เนาะใช่หน้าตาก็คล้ายๆกันใช่ครับนะครับแล้วกล่อง ECU เกียร์ต้องบอกว่ามันอยู่ใต้ท้องรถด้วยอยู่ติดกับเกียร์นะครับมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่มันจะพังได้ง่ายเพราะว่ามันต้องถูกโดนน้ำโดนฝนถูกมั้ยฮะแล้วก็ถูกโดนรับสภาพของถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกรังก็ตามอะไรก็ตามฝุ่นอะไรก็ตามนะมันอาจจะมีการเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่ากล่อง ECU ที่เป็นกล่องเครื่องนะครับผมจุดนี้ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นถูกต้องแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้คำแนะนำของเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการดูได้ถูกต้องถ้าไม่น้อยก็เสี่ยงน้อยครับพูดง่ายนะครับถ้าไม่น้อยเสี่ยงน้อยหรือเปลี่ยนมาแล้วก็เสี่ยงน้อยลงไม่น้อยเปลี่ยนมาแล้วก็ดีใช่ครับก็เสี่ยงน้อยลงใช่ครับความหมายคืออย่างนั้นต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของเลขใหม่ครับสินีชงามเพราะว่ารถที่มีเลขใหม่เยอะใช่ไหมก็เป็นองค์ประกอบของการให้คะแนนสวยไม่สวยด้วยนะใช่ครับถ้าเลขใหม่เยอะๆมันก็ราคาแพงไม่ได้ชงามเพราะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานหนักถึงแม้สภาพยังดีก็จริงใช่แต่มันเรียกราคาแพงมากไม่ได้ใช่ความหมายคืออย่างนั้นนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเอ้าอย่างคันนี้ใหม่อยู่ที่135,000ถือว่า120กลางๆใช่มั้ยกลางๆกลางๆถ้ามากก็คือ 180,000 200,000 ใช่ถ้าน้อยก็คือ 7-80,000 เนาะ 7-80,000 หรือ 4-50,000 หรือ 4-50,000 ครับอย่างงี้เนี่ยมีโอกาสโดนกล่องนะครับเลขใหม่วันนี้เนี่ยเริ่มแล้วครับเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสครับนะครับไม่ใช่แค่อาจจะโดนกล่องอย่างเดียวด้วยนะอาจจะโดนเรื่องเครื่องด้วยซ้ำอาจจะมีเรื่องเฟิร์สวานเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมีเรื่องปั๊มแรงดันสูงเข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้คือถ้าเลือกได้ไม่น้อยก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับแต่ก็ต้องเข้าองค์ประกอบที่เราพูดทั้งหมดถูกต้องทีนี้มาดูส่วนอื่นภายในห้องโดยสารก็สำคัญทีนี้ถ้าเอาลูกออกมานิดนึงมันจึงต้องมาดูสภาพเบาะปุ่มต่างๆที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้อย่างไรนั่งแล้วขาดไหมแตกลายงาไหมพวงมาลัยลอกพวงมาลัยเปื่อยไหมสภาพโดยรวมเป็นอย่างไรเพราะว่ารถที่โทรมเนี่ยจุดหนึ่งก็คือภายในนี่แหละภายในสำคัญมากเพราะว่าเราต้องอยู่กับภายในที่อัพรถอ่ะอย่างที่บอกว่ารถ70คะแนน85คะแนนเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ตัวถังเครื่องยนต์อย่างเดียวคะแนนที่ได้เนี่ยมันคือคะแนนทั้งคันนะใช่ครับผมครับแต่เรื่องภายในอ่ะก็ไปวัดกับทั้งคันเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเราต้องดูมวลรวมเป็นจุดเป็นจุดก่อนนะใช่อย่างนี้เราบอกว่าอยู่ที่ประมาณ75คะแนนนี่ฮะสภาพนี้คือ75คะแนนหนังก็เริ่มมีร่องรอยแตกแต่ยังไม่ขาดใช่เบาะเดิมโรงงานอันนี้คือเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับใช่พวงมาลัยก็เดิมโรงงานเราจะต้องให้ความนั่งเดิมก่อนใช่อันนี้คือนั่งเดิมหมดแต่สภาพมันแสนกว่าเนาะใช่แล้วก็มันก็เหมาะสมกับตัวของมันถูกต้องแล้วก็สภาพแบบนี้ถือว่าปกติ70คะแนนบวกๆได้ใช่นะครับทีนี้เราจะมาดูระบบไฟฟ้าที่เป็นสำคัญของมันก็คือหลังคาช่างอามเพราะว่า SLK เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้รถราคาถูกราคาแพงก็หลังคานี่แหละระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหรือไม่ใช่อันนี้สำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งโดยปกติมันจะใช้เวลาในการเปิดปิดเนี่ยประมาณสัก20กว่าวินาทีต้องไม่ลั่นใช่ไหมช่างอามต้องไม่ลั่นต้องสมูทนะใช่ต้องสมูทแล้วไม่อืดด้วยนะปุ่มไหนที่ปุ่มกดเอามืองัดขึ้นหรือเปล่างัดขึ้นนะครับโอเคครับลองดูเดี๋ยวจะเริ่มปิดหน้าต่างแป๊บนึงลองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีของใช่เรามีของชุดแต่งหล่อๆเลยฮะบินสไตล์เหรอใช่ก็โชว์คันนี้นี่แหละครับเราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเพราะว่า
มันหมดสภาพแล้วนะครับได้ได้ครับผมต้องดึงต้องดึงชิ้นนี้ใช่ครับแล้ว SLK อีกอย่างนึงนะตอนดึงเข้ามาเนี่ยดูด้วยนะบางทีมันติดอะไรหรือเปล่ามีข้าวของอะไรเข้าไปวางอยู่หรือเปล่านึกออกมั้ยมันเปิดไม่ได้ใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปขบในพวกนี้แล้วจะเสียไปเลยนะฮะครับโอเคหลังคาต้องเปิดได้ปิดได้สมูทตามปกติเพราะว่าถ้าเปิดปิดไม่ได้ก็โดนหลายหมื่นฮะเริ่มเปิดแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวที่ผมพูดไว้ประมาณสัก20กว่าวินาทีโดยปกติจะไม่เกิน25ฮะโอเคแบบนี้ก็ถือว่าเปิดได้ปกติใช่ครับประมาณ20กว่าวินาทีถือว่าปกติแล้วก็ลองปิดดูครับทั้งเปิดทั้งปิดปิดนะใช่ครับทีนี้มาดูตอนปิดฮะนี่ครับในระหว่างที่เราดูมันเปิดปิดก็ฟังเสียงมาด้วยฮะหรือดูว่าชิ้นส่วนมันทำงานปกติหรือไม่บางทีมันมีการบิดตัวเนี่ยมันจะมีเสียงดังก็คือเปิดปิดไม่สมูทนั่นเองโอเคครับช่างงามสมูทดีถือว่าปกติถือว่าผ่านแบบนี้เนี่ยถือว่าผ่านใช่ครับสมมุติว่าเราดูทุกอย่างแล้วตามที่เราบอกได้ทดสอบด้วยช่วงล่างสมมุติว่าทดสอบช่วงล่างก็ต้องฟังเสียงมีอะไรบ้างใช่ก็ช่วงล่างเนี่ยหลักๆเลยนะข้างหน้าเนี่ยลูกหมากกันโคงนะครับลูกหมากปีกนกนะครับแล้วก็พวกไม้ตีกองนะครับลูกหมากปลายแหลกอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ดูทั้งหมดเลยครับนิดนึงเดี๋ยวให้ดูแท่นเครื่องเท่นเกียร์ไปกลับไปที่รถอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยเราจะรู้ฮะในตอนเข้าเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเจอยางแท่นเครื่องเท่นเกียร์เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของการเสียเงินฮะเป็นองค์ประกอบการเสียเงินเพราะว่าถ้าโดนมาก็เป็นหมื่นเหมือนกันฮะใช่ครับครับถ้าดูเป็นก็จะดีขึ้นนะฮะยางแท่นเครื่องเนี่ยดูตอนจังหวะที่มันสตาร์ทครับว่ามันมีการโยกตัวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูยางเท่นเครื่องมี2ตัวนะครับซ้ายขวายางเท่นเกียร์มี1ตัวครับเวลามันสั่นอ้าวที่วินจ่อที่เครื่องเลยโอเคได้5 4 3 2 1นิดหน่อยนิดเดียวพอให้รู้ไม่ใช่สั่นตลอดใช่ครับนะคือมันแล้วเวลามันสตาร์ทเนี่ยมันต้องเดินเรียบเลยนะใช่ครับผมหมายถึงว่าเครื่องมันต้องไม่กระพือเยอะทีนี้เนี่ยมีจุดนึงใช่ครับไปแตะที่พวงมาลัยหน่อยสิมันจะสตาร์ทสั่นๆไปที่พวงมาลัยใช่ไหมถ้าปกติถ้าถามว่าคันนี้ปกติไหมผมว่าก็เริ่มใช่เริ่มเพราะว่าเริ่มสตาร์ทแล้วมีอาการสตาร์ทหน่อยๆครับอันนี้คือส่วนของแท่นเครื่องถ้ามันนิ่งจริงๆมันจะนิ่งเงียบใช่ครับแล้วมาถึงแท่นเกียร์แท่นเกียร์ทีแท่นเกียร์เนี่ยต้องเข้าเกียร์ใช่ไหมมันจะคูณ2ครับก็คือตอนนี้มันมีอาการนิดหน่อยในการสั่นตอนที่เราอยู่ที่กินในเกียร์ว่างนะแต่พอเราเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยเริ่มสั่นขึ้นกว่าเดิมสั่นกว่าเดิมใช่ครับผมก็อันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าแท่นเครื่องแท่นเกียร์เริ่มแล้วนะครับเป็นสัญญาณแล้วแต่ถ้าคันไหนมันหนักๆมันก็ยังกระผีเข้าเลยใช่ไหมใช่กระพือหนักเลยแหละโอเคครับก็ประมาณนี้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันต้องใช้สกิลในเชิงลึกหน่อยใช่ก็เป็นว่าแถมก็ได้ใช่ไหมครับใช่แถมให้สมาชิกของเราจะได้นำไปใช้ในการดูรถสวยๆใช่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความลับนะครับที่เราเอามาฝากพี่น้องที่ชื่นชอบรถเบนซ์มือ2จริงๆแล้วก็เอาไปใช้กับรถมือ2ได้แทบทุกรุ่นแทบทุกรุ่นนะครับจริงแต่ว่าต้องประยุกต์ต้องประยุกต์นิดนึงครับเพราะว่ารถเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับองค์ประกอบในการดูคล้ายๆกันอย่างที่เราพูดมานะครับตัวถังไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปก็ต้องไม่ชนเหมือนกันถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่ามีอ้าวขันฝากระโปรงเงี้ยบางคนไม่ซื้อเลยนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เดิมไงการขันฝากระโปรงเนี่ยไม่ใช่รถชนหนักเสมอไปนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างรถเนี่ยมันถูกวิ่งไปข้างหน้าใช่ป่ะครับสะเก็ดหินอะไรเนี่ยมันจะโดนที่กันชนหน้าหรือไม่ก็ฝากระโปรงหน้านี่แหละนะครับมันอาจจะรถเก่าอ่ะนะมันก็ต้องมีการทำสีอะไรเป็นเรื่องปกตินะฮะให้ดูตัวถังเป็นหลักละกันอย่าไปดูไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่นะว่าง่ายคือเป็นโครงสร้างที่สำคัญอย่างเช่นพวกแคสซีเสา ABC เสาหน้าเสากลางเสาหลังหลังคาพวกนี้นะครับนี่คือจุดหลักรถ
รถนะผมครับเป็นเทคนิคของผมเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับพยายามดูที่หลังคาครับถ้ามีเครื่องวัดสีได้ยิ่งดีครับนะครับเราวัดสีจากหลังคาเลยครับปึ้งถ้าหลังคาไม่ได้ถูกทำสีมาเป็นสีเดิมเนี่ยครับเอาว่ารถคันนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 80-90% เลยครับเริ่มมาเลยใช่ไหมใช่โอเคเพราะว่าหลังคาเนี่ยถ้ารถมันทำสีหลังคาเนี่ยแบบหนาเลยนะแบบ 300-400 เนี่ยมึงไปเอารถไปทำอะไรมาเนื้อไหมต้องถึงก็ต้องขนาดทำสีหลังคาเนี่ยมันมีในยะสำคัญอยู่ครับมันจะต้องมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ความนั่นแหละใช่นะครับนั่นก็คือกรณีทำหลังคาเนาะเพราะมันเป็นจุดที่เขาไม่ทำกันใช่ทีนี้ถ้าเบียดรั้วเบียดเสาเคลมประกันภัยนะแมวควนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติบางคันทำสีรอบคันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าความสวยงามความสวยงามรถ10ปีเนี่ยถ้าไม่ทำสีเลยได้ถือว่ายอดเยี่ยมใช่แต่จะไปหาจากที่ไหนล่ะใช่ทีนี้พอไปดูรถเบอร์2เขาทำสีมาบ้างกันชนหน้ากันชนท้ายฝากระโปรงเนี่ยประตูหน้านี้มันยังสวยถ้าคะแนนเกิน70อย่างที่เราบอกเนี่ยมันซื้อได้นะใช่มันซื้อได้แล้วทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกพอสุดท้ายเนี่ยครับถ้าคุณจะซื้อรถราคาถูกสมมุติ SLK คันนี้ในตลาด1.2 ล้านนะครับรถสวยนะ1.2 ล้านรถที่มี75คะแนนขึ้นไปจะอยู่ราคานี้ถ้าซื้อในราคา 8-9 แสนเป็นรถไม่สวยอันนี้ก็สบายใจคุณซื้อได้ถูกเลยให้คุณคิดว่า อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกรต้นคลิปนะบอกว่ามันคือรถถูกใช่ครับผมคุณทำใจในการซื้อรถถูกได้คุณก็ซื้อไปใช่ครับผมไม่มีใครว่ากันแล้วนะครับแต่นั่นแหละมันอาจจะตามมาด้วยการต้อง maintenance มันแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยถ้าสวยกว่านี้ส่วนใหญ่ก็1.3-1.4 ล้านนะทะลุล้านเห็นไหมฮะคือความต่างของมันนี่ต่างกันถูกกับแพงนี่3-4 แสนในช่างอามใช่บางทีมากกว่านั้นแล้วแต่รุ่นแต่ยี่ห้ออีกแล้วแต่ปีอีกใช่ยิ่งใหม่ยิ่งต่างกันเยอะถูกต้องฉะนั้นนี่พอมันเป็นรถกลางๆนี่มันถึงเจ็บกันไงใช่ถ้าควรหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงครับถูกต้องรถกลางๆนี่มันปั้นก็เยอะปั้นแล้วก็ไม่สวยก็อย่างที่ผมบอกพอปั้นปุ๊บไอ้ห่าเอ้ยซื้อมา1.2 ล้านปั้นไปแล้ว1.5 ล้านอย่างเงี้ยตอนนั้นทำไมกูไม่ซื้อรถ1.5 ล้านไปเลยวะใช่ใช่นึกออกป่ะเสียเวลาด้วยเสียเวลาปั้นขึ้นมาก็สวยสู้เขาไม่ได้ใช่เด้งราคาก็ไม่ได้เอาไปอวดเพื่อนก็ไม่ได้ถูกต้องเมียก็ด่าอีกใช่ซื้อแบบนั้นสาวไม่หลงแน่นอนใช่สาวไม่ปลื้มใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดที่เราให้ไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความลับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะมีความรู้มากกว่านี้ในคลิปในช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเราได้แบ่งปันไว้มากมายถูกต้องนะครับลองไปดูกันครับนะครับเชื่อเลยว่าจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ได้เป็นพอๆกับเราเลยใช่เพราะว่าเราบอกหมดไส้หมดไส้หมดพุงเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณจะขยันดูตั้งใจดูหรือเปล่าใช่แล้วเอาเก็บเอาข้อมูลของผมเนี่ยเอาไปทำเอาไปใช้คือคุณต้องลงสนามบ่อยๆเราดูกันเป็นพันคันฮะใช่ไหมล่ะในแต่ละปีเราดูรถเยอะมากใช่ฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะมาตกผลึกแล้วก็เป็นเคล็ดลับให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นทางลัดใช่ไม่ต้องเสียเวลาครับหรือถ้าหากว่าท่านใดที่ต้องการความเร่งด่วนที่ช่างอาร์มสูตรแบบโอ้โหไปดูเองมันเสียเวลาดูไม่เป็นกลัวเขาหลอกนะอยากสบายสบายอยู่ที่บ้านก็มีรถสวยๆมีคนส่งให้แบบนี้ช่างอาร์มตอบโจทย์ได้ไหมได้ครับยินดีครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะฮะบริต่อครับ089-777-4282ย้ำอีกครั้งครับ089-777-4282ครับผมช่างอาร์มครับเพิ่มเติมครับหมายความว่าช่างอาร์มสามารถที่จะให้คำแนะนำและก็เลือกรถให้ได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าใช่ชี้เป้าให้ได้ใช่ครับว่าคันนี้ดีนะใช่ครับอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราช่วยให้คนได้รถที่สวยเนี่ยแต่อย่างรถเราที่อยู่หน้าร้านที่เราขายเนี่ยมันดีทุกคันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้สูตรนี้เนี่ยมันมาตรฐานหมดแล้วในการหารถที่ดีใช่ครับคือรถที่ร้านเนี่ยมันเกิน70 คะแนนอยู่แล้วใช่ถ้าไม่เกินเราไม่เข้ามาท่านผู้ชมถูกต้องฉะนั้นเนี่ยมาที่ร้านมันก็จะมีรถ70-80-90เห็นไหมเวลาเรารีวิวคุณก็จะเห็นคะแนนมันจะต่างกันและราคามันจะต่างกันด้วยแล้วเราก็บอกทุกคันนะว่ารถคันนี้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่ใช่ครับผมซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างนะครับว่าเพราะว่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบอกสภาพโดยรวมได้เนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยก็จะมีความมั่นใจง่ายขึ้นเพราะถ้าหากว่าบอกว่าสวยมันวัดได้ไหมช่างอามสวยสวยสวยพี่รถสวยมันวัดยังไงอ่ะวัดยังไงเอาไม้บรรทัดมาวัดได้ไหมมันวัดไม่ได้ใช่สวยหล่องดงามวัดไม่ได้แต่ถ้าบอกเป็นระดับอ้างอิงจากมาตรฐานเนี่ยมันพอมองเห็นภาพใช่และนี่ก็คือมาตรฐานของเราก็คือถ้าสวย70คะแนนขึ้นไปมันก็หมายถึงเกรด3ใช่ถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยมันเกรด3ถูกต้องส่วนใหญ่รถที่นี่จะเกรด3เกรด4ความหมายคืออย่างนั้นถูกต้องเพราะว่าเลือกมาแล้วใช่แล้วก็ทำให้คนที่ใช้รถกับเราเนี่ยได้รถสวยถูกต้องตามที่เขาต้องการใช่โดยเฉพาะช่างอาร์มเนี่ยช่วยคนที่เขากลัวการซ่อมมากมายเพราะว่าซื้อที่อื่นเนี่ยโดนแน่ๆอย่างที่เราบอกใช่โดนโอ้โดนมากันทุกวันฮะผมรับสายในการซ่อมที่ไม่ใช่รถเราเนี่ยทุกวันนะครับแต่ผมก็
แก้ปัญหาให้ได้นะครับแทบทุกเคสอย่างที่เรายกตัวอย่างเครื่องกองเกียร์ ECU ช่วงล่างเนี่ยหรือแม้กระทั่งซัมสีทั้งหมดคันนี้นะนี่ขนาดทำมาแล้วแสนหนึ่งนะท่านผู้ชมยังไม่เห็นความสวยเลยยังไม่พลิบเลยใช่ถ้ารถโสมๆเนี่ย 300,000 ยังไม่ขึ้นช่างอับใช่นี่ขนาดยังไม่ถึงกองเกียร์นะยังโดนแล้วเป็นแสนฉะนั้นเนี่ยการที่โดน 200,000-300,000 เนี่ยมีสิทธิ์โดนสูงมากใช่เพราะว่าการเปลี่ยนแต่ละอย่างมันสูงฮะสูงของ ECU ก็ 40,000-50,000 นะใช่ครับเครื่องโอเวอร์ฮอลเครื่องก็ 40,000-50,000 โอเวอร์ฮอลเกียร์ก็ 40,000-50,000 ใช่มั้ย 2-3 อย่างนี้ก็เท่าไหร่แล้วครับทำสีใหม่ทั้งคันก็ 50,000 ใช่เนี่ยฟิล์มก็เป็น 10,000 ใช่อย่างเท่าไหร่อย่างก็ 2-30,000 ใช่นี่เมื่อกี้ยังไม่ได้สอนดูแม็กด้วยนะใช่ถ้าแม็กครูดแม็กแตกขึ้นมาอีกก็โดนไปอีกนะฮะโดนอีกทุกอย่างในรถไปเป็นเงินหมดนะครับใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดุมๆไปแล้วไม่มีเนี่ยมันเจ็บนะฮะเจ็บแน่นอนครับฉะนั้นก็เตือนอีกครั้งนึงว่าคลิปนี้เนี่ยมันช่วยท่านผู้ชมจริงๆและถ้าหากว่าอยากจะมีรถอย่างสบายใจนะครับช่างอาร์มเขาก็สามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำแล้วก็เลือกให้อย่างสบายใจคือปรึกษาได้แบบไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันถูกต้องงั้นเบอร์โทรอีกครั้งนึงช่างอาร์มได้ครับผมช่างอาร์มนะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับยินดีครับถึงรถเป็นมือสองสวยๆที่มีการการันตีเลยทุกชิ้น 10,000 กิโลเมตรที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้อย่าลืมครับ Mercedes Perfect ฮะ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับ